ผมอยากจะขออนุญาตขยายความคําว่าเอาชนะ,ะเผด็จก,การเนี่ยนะครับว่าจริงๆเนี่ยเนื้อหาสาระมันคืออะไรก่อนที่จะไปพูดคําว่าอย่างไรในตอนที่สองซึ่งจะให้เพียรเอกเริ่มต้นต่อนะครับการที่เราบอกว่าเราจะต้องเอาชนะ,ะเผด็จก,การนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่ชนะหรือในบางเรื่องนี่เราแพ้นะครับรเผด็จก,การมันคืออะไรมันก็คือส่วนที่มันอยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยนะครับถ้าเรามองกันว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชน สู้กันเพื่อประชาชนเพื่ออำนาจสูงสุดซึ่งมันควรจะเป็นของประชาชน,นกลไกต่างๆซึ่งนะครับควรจะมาจากประชาชนดําเนินการแล้วก็บังคับใช้โดยตัวแทนประชาชนแล้วในที่สุดนั้นการไปอำนวยประโยะโ์ชน,นะครับการสร้างผลประโยชน์การสร้างบรรยากาศในบ้านในเมืองให้คนอยู่ร่วมกันนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับประเด็จการคือตัวที่มาทําลายล้างสิ่งดีๆที่มันควรจะเกิด ในสังคมในฐานที่เราเป็น,ปนคนร่วมชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นเผด็จการเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเราจะเอาชนะ,ะเผด็จการนั่นก็แปลว่าวันนี้เรายอมรับกันแล้วว่าเผด็จการมันชนะเราหรือมันครอบงําเราอยู่เราไม่สามารถจะถีบมันให้พ้นไปได้คําพูดของพปียณเนเกนะในเรื่องของเผด็จการมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วก็ปัญหาในประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก,ก็สรุปได้2อ,อันเป็นหลักๆเลย,เน,ยนะฮะ ก็คือส้นต,น,ะน,ะอสนตีนกับความโง่ะงน,นะครับส้นตีนกับความโง่เนี่ยบังเอิญนะครับมันน่าจะเป็นอันคล้ายๆกันซะด้วยนะครับที่สาเหตุที่คนนะครับทำตัวเป็นส้นตีนตามภาษาพิษณุเกเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีความโง่และความหลงอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะครับลําพังคนที่นะบางทีเราบอกว่าบางคนส้นตีนนี่มันอาจจะไม่ใช่โง่อย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวความตอลลดตอลแหลหรือการที่เขาได้ประโยชน์ นะครับจากระบบระบบที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องโซนตีนต่างๆเนะี่ยไม่ว่าไรล่ไปแล้วเพียรเนกไล่ตั้งแต่เนี่ยคนที่อยู่บนยอดนู่นเลยนะครับนะครับตั้งแต่กษัตริย์ลงมาทนะหารสื่อสารมวลชนนักวิชาการนะครับ,นะรบพวกนายทุนทั้งหลายที่กิน,ก,นกินรวบอยู่องค์กรตุลาการต่างๆแม้กระทั่งนักการเมืองบางส่วนหรือแม้กระทั่งประชาชนที่เคลื่อนไหว นะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ประกอบด้วยคนอยู่หลายส่วนทีนี้เนี่ยเอาละสรุปได้ว่าผด็จก,การนั้นนะครับมันเป็นมากกว่าแค่อะไรบางอย่างบางคนบอกว่าเปลี่ยนระบอบบางคนใช้คาว่าล้มเจ้านะครับบางคนจะว่าล้มผด็จก,การต่อต้านผด็จก,การอะไรก็แล้วแต่พี่เนกบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมันเกิดเอกภาพทางความคิดแล้วละ่ะว่าปัญหาของประเทศไทยนี่จะใช้คําพูดไหนก็แล้วแต่นะครับ เจ้าอย่างที่บอกว่าล้มเจ้าล้มเจ้านี่ไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะมาด่าคนตระกูลเดียวแต่จริงๆถ้าขยายความกันไปแล้วเนี่ยคนที่ออกมาพูดนั้นไม่ได้พูดแค่บอกว่าเนะเกลียดกษัตริย์ภูมิพลนะครับจริงๆไม่ได้พูดด้วยความเกลียดความโกรธนะครับแต่ว่ากําลังชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นั้นมันเกิดจากตัวแปรหลายส่วนมากหลายส่วนมากแล้วพวกนี้สาคัญนะเราจะเอาชนะอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าตัวที่เป็นอุปสรรค หรือตัวที่มันเป็นปัญหาตัวที่มันเสื่อมตัวที่มันไม่ดีตัวที่มันก่อพิษนั้นมีอะไรบ้างการจะเอาชนะก็คือการกำจัดตัวแปรที่เป็นพิษกลไกที่เป็นพิษบุคคลที่เป็นพิษวัฒนธรรมที่เป็นพิษตัวบทกฎหมายที่เป็นพิษหลักเกณฑ์ที่มันบกพร่องต้องนะถ้ากำจัดออกไปได้ก็กำจัดออกไปถ้าสมมุติว่านะครับจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเช่นคนเนี่ยจะอยู่จะมาแบบ ใครมีหัวเป็นแบบนะไม่เป็นประชธิปไตยหรือเป็นส้นตีนเนี่ยจับฆ่าให้หมดเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้นะครับโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่มีอารยธรรมมากพอไม่ใช่เหมือนสมัยเมื่อก่อนก็คงจะต้องมาคิดกันละว,ว่าเราจะทําอย่างไรกับคนที่เห็นต่างทําอย่างไรกับคนที่วันนี้สมองแทนที่จะเป็นนะครับเป็นเป็นหัวอยู่บนหัวเนี่ยแต่กลายเป็นว่าสมองนั้นมีสภาพเป็นส้นตีนอย่างที่พี่อเนเอกว่านะครับเนี่ยก็มันก็อธิบายได้ดีนะครับว่าส้นตีนเนี่ยมันไม่มีมมเซลล์สมองอยู่ มันคิดไม่ได้แล้วมันก็ไปไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับโดยที่ไม่มีทิศไม่มีทางตาก็ไม่เห็นมองก็ไม่เห็นก็คือถูกคนอื่นพาไปชักจูงไปก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งเหมือนกันเอาละก่อนที่เราจะมาพูดเราเราจะาชนะอย่างไรเนี่ยผมขยายความในส่วนที่บอกว่าไอ้ที่มันเป็นส้นตีนหรือว่าส่วนที่มันเป็นสิ่งบกพร่องหรือว่าสิ่งที่มันมีพิษเนี่ยมันมีอะไรบ้างละ่ะนะครับถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราพูดนะครับเอาหลักง่ายๆว่า ถ้าเป้าหมายสูงสุดของประชาธิปไตยนั้นมันอยู่ที่ว่านะครับเอาเป็นสามนิ้วที่เรากำลังชูกันทุกวันเนี้ยนะเสรีภาพเสมอภาคพ,พราดอนภาพเอาเล่นกันสามคำนี้ก่อนเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราแพ้วันนี้ก็แปลว่าเราเสียในสี่สามสิ่งนี้ไปหรือเราไม่ได้ในสามสิ่งนี้พี่น้องดูเสรีภาพสิครับเราเคยคิดว่าทําได้อย่างใจคือไทยแท้ใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็เกื้อประโยชน์กันไป เป็นพี่เป็นน้องกันทำผิดกฎหมายหน่ยตำรวจเป็นลูกของยายมายายสมข้างบ้านคุยกันหน่อยเดี๋ยวก็นะหยนหยวนกันไปสังคมมันก็ดูเหมือนว่าจะอยู่กันอยู่กันได้แต่นั่นคือในยุคที่คนไทยยังโง่คนไทยยังอยู่แบบความพอเพียงคนไทยยังไม่ได้เห็นฤทธิเดชของอความชั่วร้ายของเผด็จการคนไทยยังไม่เคยได้สัมผัสความอิ่มหนีพีมันหรือประโยชน์สุขที่อันพึงมีพึงได้จากระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อโลกมันจเจริญขึ้นนะครับความจําเป็นในการใช้เงินใช้ทองมันมากขึ้นคนไทยหูตาสว่างมากขึ้นขึ้นเครื่องบินแล้วไม่เห็นเทวดาไม่เห็นปราสาทบนฟ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มองแล้ว ي, เฮ้ยเราก็มีสิทธิ์มันควรจะมีสิทธิ์เท่ากับคนพวกนั้นสิมันก็หน้าตาเหมือนเรานะมี32ส่วนกินขี้ปีนอนเหมือนกันเอ๊ะทำไมเราจะต้องด้อยกับพวกนั้นด้วย ในเมื่อการเมืองนะโดยพาอยิ่งในยุคราชทักษิณเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าประชาชนควรจะได้ในส่วนเหล่านี้ปัจจัยสีเบื้องต้นพื้นฐานโอกาสและนะโอกาสและก็ทุนต่างๆเนี่ยควรจะได้สวัสดิการจากรัฐควรจะมีให้แล้วการทํางานของระบบราชการเน้นที่ประชาชนเป็นหัวใจคําพวกนี้ประชาชนเริ่มมารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นบุคคลสําคัญเราเป็นบุคคลที่ระบบระบอบ,บ,บต่างๆนะควรจะมารับใช้เราข้าร,ราชการไม่ใช่เจ้านายนี่นะพอมันเกิดการพลิก อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตสํานึกเนี่ยนะของคนมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยทําให้นะคนเนี่ยต้องการมากขึ้นใช่ไหมครับแต่นี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อคนรู้และอยากจะทวงสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นั้นเวลาเราอยากจะได้เพิ่มนั้นแปลว่ามันไปกระทบกระทบกับคนที่เขาเคยได้มาก่อนแล้วคนที่เขามาได้มาก่อนนะเขาเมตตาปราณีกับเราเมื่อก่อนหน้าสร้างแสดงภาพอย่างดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขานั้นได้ประโยชน์แล้วเราก็ไม่ไปแย่งประโยชน์เขา แต่พอเราตื่นตาขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับแทนที่เราจะไปรักไปหลงสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เราก็ไปเลือกหรือให้ความสําคัญกับคนที่เขานะให้ประโยชน์กับเราได้เช่นนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของประชาชนเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าทีนี้เนี่ยประชาชนชี้นิ้วได้แล้วไอ้นักการเมืองปลอมๆไอ,อ้พวกที่ปากดีบอกว่าเป็นผู้ดีเป็นคนดีที่จะมาปกครองบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยแต่มันพูดดีๆแต่ปากดีแต่พูดมันไม่ได้เห็นผลประโยชน์ ประชาชนไม่เลือกพอไม่เลือกปุ๊บทีนี้ไอ้พวกนั้นมันเข้ามาจัดการผลประโยชน์จัดการอำนาจไม่ได้มันก็ไม่พอใจสิครับพอมันพบไม่พอใจปุ๊บทีนี้มันสแสดงด้านที่เป็นเป็นโจรเป็นมารเป็นเปรตเลยทันทีมันใช้อำนาจเผด็จการเขียนฆ่าพี่น้องประชาชนพอเขียนฆ่าเสร็จเลือกตั้งใหม่เอา้าเขียนฆ่าไป2ปีรวด5า5อาสปรากฏเลือกตั้งใหม่ก็ยังแพ้อ,อีกพอแพ้ปุ๊บทีนี้ท่าทางเห็นท่าจะไม่ไหวแล้วกฎกติกาที่เขียนมาคิดว่าดีที่สุดนี่มาปี5 0านนั่นนะ ล้อมกรอบไว้ทุกด้านวางกลไกอำนาจทุกยะทุกอย่างไว้เนี่ยปรากฏว่ายังไงครับตุลาการวิบัติก็ยังจัดการไม่ได้เพราะจริงๆมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยโลกข้างนอกก่อมองคนไทยก็เส,ส,สือกมาตื่นรู้อีกนักวิชาการสอนหนังสือในกฎหมายกฎหมายอยู่ในมหาวิทยาลัยดีๆเสือกมาเป็นนิติราช์อย่างเงี้ยนะครับแล้วไอ้พวกเนี่ยไอ้เด็กบ้าน,นอกหรือว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเนี่ยพี่นร์กันหลายเนี่ย,อย,เ,ยเอา้าเอาไปมาเนี่ยมันรู้การเมืองซะแล้วเนี่ยวันนี้ พี่แอนเนกพี่บุดไซส์หรือว่าพี่น้องพวกเราที่อยู่ยุโรปออสเตรเลียถ้ามาพูดเรื่องการเมืองความรู้มันแทบจะไม่ต่างจากนะครับแทบจะไม่ต่างจากอาจารย์มหาลัยนะครับหรือแอนดรูว์มาเชลแมกเกรเกอร์ที่เพิ่งอ,อก่กหนังสือเล่มใหม่มาเนี่ยหนังสือเขาขายเล่ม200-300ร้ยนเหรียญนี่นะถามว่าจริงๆนะเนื้อหาในหนังสือนั้นน่ะพี่น้องชาวอีสานเนี่ยรู้ทั้งหมดไหมผมว่าเขารู้พอๆกับดีหรือมากกว่าแอนดรูรู้ด้วย แต่ว่าเขาเขียนออกมาอย่างนั้นไม่ได้กันนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเมื่อมาถึงจุดที่ประชาชนเนี่ยรู้ปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะเรียกร้องนะหลักการประชาธิปไตยเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำทั้งหลายที่ไม่เคยใช้กับเจ้าไม่เคยใช้กับไอ้พวกเจ้านายไม่เคยใช้กับนักการเมืองไม่เคยใช้กับชนชั้นสูงเนี่ยมันถูกเอามาใช้เมื่อกล้าเอาคํามาใช้ก็แปลว่ากล้าที่จะบอกว,ว่านี่คือสิ่งเราต้องการเมื่อท่านไม่ให้เราท่านก็คือตัวปัญหานี่ก็คือปัญหาาของพวกเร พราะันเขาถึงลุกขึ้นมาสู้การลุกขึ้นมาสู้อย่างนี้ล่ะพี่น้องทั้งหลายมันคือการทําที่ทําให้ผีเปรตทั้งหลายมันได้สาแดงเดชฤทธิเดชของมันขึ้นมาเรามองว่ามันเป็นดอกบัวแต่ที่ไหนได้วันนี้มันปรากฏโฉมแล้วมันเป็นกงจักรนะครับมันก็ไล่บันหัวคนที่ไม่เห็นด้วยกับมันนะครับมันเป็นตัวร้ายเสรีภาพเราถึงถูกริดรอนเพราะว่าถ้าเราใช้เสรีภาพปุ๊บเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยเป็นไปตามลักษณะสมบูรณ์ของสังคมประชาธิปไตย แล้วมันจะเกิดการนะต่อต้านพวกนั้นเกิดการเติบโตทางความคิดนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วพวกนั้นก็จะไม่สามารถครอบงำเราได้เขาถึงต้องมาปิดกั้นเสรีภาพพวกเราหนังสือของแอนดรูว์มาชาแมกเกรเกอร์ถึงถูกนะครับปิดกัน้นการอภิปรายในมหาวิทยาลัยการเคลื่อนไหวต่างๆมันถึงไม่ให้เกิดขึ้นเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นนะครับมันจะทําให้พวกเขานั้นนะครับยิ่งแย่ยิ่งพ่ายแพ้ยิ่งไม่ได้รับการยอมรับเขาถึงต้องปิดต้องกัน้นพี่น้องเห็นไหมครับ เสรีภาพมันไม่เกิดตรงนี้เป็นเพราะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันต้องการที่จะครอบงำพวกเราต่อเสมอภาพแน่นอนและครับพวกนี้มันมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์พี่เนยก็บอกแล้วมันเป็นชนชั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นแหละเราก็เห็นหน้าเห็นตามันหมดมันสมรู้ร่วมประโยชน์กันมาแล้วมันก็ตั้งกลไกเขียนกฎหมายโดยพวกตัวพวกมันเองนะครับมีกลไกครบทุกด้านแม้กระทั่งข้าราชการประจํานักกฎหมายระดับสูงที่เชี่ยวชาญเขียนกฎหมายรับใช้ นะครับรเผด็จการมาตลอดให้ทาหารมายึดอํานาจทุกครั้งที่เห็นว่ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกนั้นมันจะออกนอกกรอบบังคับไม่ได้หรือพลาประชาชนนะให้ก้าวหน้าให้เจริญยิ่งขึ้นหรือสร้างนโยบายสร้างในิสัยประชานยนเนี่ยมันก็ตีประชานิยมระบบรัฐสภาที่ทําให้นะพรรคการเมืองที่ทําเพื่อประชาชนชนะการเลือกตั้งและเขาคุมไม่ได้เขาก็ต้องไปล้มรัฐสภาบอกว่าเป็นสภาโจรเป็นสภาเผด็จการเป็นเผด็จการเสียงข้างมากคือมันทําลายทุกอย่างเหล่านี้ แล้วเวลาถึงตอนที่ต้องมาตัดสินความผิดความถูกเนื่องจากเขาปัดทงไว้แล้วว่าไอ้มึงพวกนี้มึงเป็นพวกที่อยู่ข้างประชาชนมึงเป็นพวกที่หากินแข่งกับกูมึงเป็นพวกที่เอาอำนาจไปใส่ประชาชนแล้วทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากพวกกูจะเสียผลประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประชาชนไปรักพวกมึงแล้วเดี๋ยวพวกกูก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีบารมีมันรู้ทันพวกกูมันไม่รักพวกกูแล้วพวกูครองต่อไปไม่ได้กูหลอกให้มันบริจาคเงินไม่ได้ รหรือว่นนโยบายที่มึงต้องการไปทําให้ประชาชนนั้นมันทําให้ผลประโยชน์ของพวกกูเสียหายนะครับเพราะมันโปร่งใสเกินไปมันเอาประโยชน์ไปให้กับประชาชนไม่ยอมนะครับมันก็ถึงต้องให้มีการตัดสินคดีความโดยใช้คนของพวกมันแล้วคนของพวกเขาเนี่ยหรือพวกมันเนี่ยไม่ใช่พวกเลือเนะี่ยคนของพวกเขาเนี่ย <c oughs> ก็บังเอิญว่ามันมันตั้งมาเป็นองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งศาลปกติยุติธรรมเนี่ย <c oughs> มันก็เอาคนของคนระดับสูงอะ ที่สัมผัสกับนายวังนั้นนะครับไปตัดสินคดีความเพราะฉะนั้นก็สั่งกสั่งกันได้หมดว่าคดีไหนจะให้หลุดขี้ไหนคดีไหนจะไม่ให้หลุดคนที่ไปอยู่ใต้กรอบอํานาจแบบนี้เนี่ยนะครับต่อให้ใครจะคิดดีแค่ไหนก็ถนะฮะถึงท้าที่สุดมาแล้วก็ต้องไปสยบยอมเพราะคนที่สั่งให้ขาวเป็นดำดำเป็นขาวได้มันคือคนที่อยู่ในอำนาจตรงนั้นว่ากันตรงๆอ่ะคดีความจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะเข้าไปกาบประง,งอบประง,งอบนวังปุ๊บเนี่ยนะ มันพลิกได้เลยเพราะอะไรเพราะวังเขาสั่งได้ตำรวจสั่งสารสั่งอะไรได้หมดทุกขั้นนะครับจะให้คดีตรงไหนหายไปทําได้เลยเพราะนั้นเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันถึงมีนักการเมืองที่นะสันหลังหวะเนี่ยเข้าไปรับใช้แล้วก็หลุดพ้นคดีอยู่ได้แต่พวกนี้ก็ต้องรับใช้เขาไปตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเสมอภาคมันถึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เขามาใช้หให้มาทําการทางด้านกระบวนยุติธรรมนั้นเป็นคนที่เขาสั่งได้หมด ยิ่งถึงตอนที่เขาต้องการจะปราบปรามกำราบฝั่งตรงข้ามนั้นเขามีหนึ่งหนึ่งสองมาด้วยเขามีกฎหมายอีกหลายส่วนเขามีทหารซึ่งสามารถจะห้างกดอายการศึกแล้วพวกนี้เนี่ยกฎอายการศึกมันเรียกกรปกปปสไปกี่คนเรียกเสื้อแดงไปกี่คนจัดการกับกปปสกี่คนจัดการกับเสื้อแดงกี่คนทําไมสุเทพพระสุเทพเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยถึงมาบอกว่าให้นายประยุทธ์ทำทำทำนะทำหน้าที่เขาไปก่อนทั้งๆที่ นะครับสมัยรัฐบาลยิงรักที่เขาให้ราคาเท่าไหร่80ก็ยังไม่พอจะเอาร้อยจะเอา120ร้อยยี่สิบจได้นะนะแล้ววันนี้ราคามันลงมา40แล้วบอกว่ารอก่อนให้โอกาสเขาทางานก่อนก็มันเป็นพวกเดียวกันความเสมอภาคมันถึงไม่เกิดขึ้นครับกปอปอป,อปอสยึดบ้านยึดเมืองนะครับมันมันปล่อยให้ยึดแล้วเอาทหารไปปกป้องแต่พอเสื้อแดงจะไปชุมนุมสักหน่อยมันเอากนะําลังทหารมันล้มแล้วก็จัดการนะครับปี5253ก็ยิงยิงหัวตายนะครับมาทั้งจริงจริงแล้วเนี่ย ชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบนะครับสงบเรียบร้อยไม่ได้เอาปืนไปไล่อาราวาสไม่ได้พกปืนกลางเมืองให้เห็นแบบประเจิดประเจิอเหมือนกอปปสความเสมอภาคมันไม่มีนะครับพี่น้องก็เห็นเต็มหูเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองวันนี้นะครับไอความเป็นประเด็จการเหล่านี้เวลาเขาใช้แล้วเขาไม่คิดเราว่ามันมีผลย้อนกลับทําให้ประชาชนยิ่งตาสว่างขึ้นนะครับเสรีภาพวันนี้ก็ปิดกั้นกันเรียกว่าโอ้โหเล่นกันเป็นเรียกว่าโดนกันทั่วหน้านครับนักวิชาการโดนสื่อสารมวลชนนี่ นะครับ TBS เนี่ยครับ PBS ใช่ไหมครับเนี่ยที่เขาไปฟังเสียงพี่น้องชาวใต้เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหผมก็นั่งฟังอยู่รายการนั้นนะครับไปฟังแล้วเนี่ยก็จริงครับรายการคําถามของเธอบางบางอันนี่ก็คือนะครับกระแทกไปด้วยเหมือนกันว่าใครเชิญทหารออกมาวันนี้ทหารมันเฮี้ยมันเลวเนี่ยนะครับแล้วมันไม่เป็นประชาธิไปไตยเราจะไปทํายังไงกันได้ล่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เสียงของประชาชนต้องฟังทหารไม่ฟังได้อย่างไร พอเห็นท่าทางมันจะลามไปเยอะเดี๋ยวประชาชนจะเรียกร้องอะไรมากกระแสจะหยุดไม่ได้ก็สั่งปลดเขานะครับสั่งบล็อกหนังสือขอ,ของอาจารย์แอนดรูเนี่ยก็อีกหนึ่งนะครับคุณคุณแอนดรูเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสรีภาพเขาเขาทำลายหมดด้วยเหตุด้วยผลอย่างที่ว่ามาความเสมอภาคมันไม่มีแน่ๆเพราะจิตใจเขาเนี่ยเขาต้องการทําลายคนที่จะไปท้าทายอานาจเขานะครับแล้วก็ความเป็นพระราดอนภาพ ความเป็นพระราดอนภาพคือความอยู่กันการอยู่กันแบบสันติสุขเป็นพี่เป็นน้องกันปรองดองกันอะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนเมื่อไม่มีเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมีการเหยียบย่ําทางชนชั้นไอเสรีภาพที่ถูกปิดกั้นก็คือชนชั้นฝั่งที่นะครับเขามองว่าเป็นสัตรูซึ่งก็คือประชาชนส่วนใหญ่ซะด้วยความเสมอภาคไม่มีเพราะเขาไม่มองเห็นค่าของชาวบ้านประชาชนว่ามีค่าความเป็นคนเท่ากับเขาไอชนชั้นสักดีนามันเครียดมันเนี่ยมันมีดีกว่า เขาถึงกล้าพูดนะกษัตริย์ภูมิพลเองพูดเลยเราจะให้คนทุกคนเป็นคนดีไม่ได้นะครับแต่จะให้คนชั่วนั้นขึ้นไปมีอำนาจแปลว่าคนดีคนชั่วนั้นเขาเป็นคนรู้เองเขาเป็นคนนะบงการได้เองแล้วก็ส่งคนดีออกมาทำํนทำนู่นทํานี่ขนาดทาชั่วยังบอกว่าเป็นนะเป็นการก่อการนะเป็นการต่อการร้ายจริงๆอ่ะแต่บอกว่านี่คือเป็นการก่อการดีแล้วเขาก็เป็นคนตัดสินด้วยว่าอันไหนดีอันไหนชั่วคดีไหนจะขึ้นคดีไหนจะ ไม่ขึ้นคดีไหนจะหมดอายุปล่อยหมดอายุคดีไหนจะต้องเร่งรัดเขาสั่งการได้หมดที่ใดไร้ธรรมที่นั้นไร้สุขที่ใดไร้ความยุติธรรมที่นั่นย่อมปราศจากสันติภาพนี่มันคือความจริงของโลกแต่ว่าผด็จการเนี่ยมันไม่ได้ใฝ่หาสันติภาพมันไม่ได้ใฝ่หาเสรีภาพให้มหาชนมันไม่ได้ใฝ่หาความเสมอภาค ผด็จก,การมันไม่ใช่เสมอภาคอยู่แล้วมันคนเสียงส่วนน้อยต้องการกดเสียงส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์และอำนาจนะอำนาจและประโยชน์ของคนส่วนส่วนน้อยซึ่งก็คนที่เป็นอภิสิทธิชนคนที่นะครับอยู่ในอำนาจในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของบ้านของเมืองเราเนี่มองจากกรอบนี้ก็คือว่าเราไม่เป็นประชาธิไปไตยก็คือไม่มีเสรีภาพเสมอภาคพ,พระราดอนภาพนะครับความมั่งคั่งของมวลชนมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่า มันถูกรีดไปผ่านอำนาจของคนกลุ่มน้อยเพื่อประโยชน์คนกลุ่มน้อยก็เกิดเลยเกิดอาการของรวยกระจุกจนกระจายก็เป็นปัญหาอยู่นั่นแ่ละแล้วในแต่ละประเทศที่เกิดเรื่องร้อนร้ายนะครับก็เพราะว่าคนรู้ว่าเขาสมควรจะได้อยู่ดีกินดีควรจะมีเสรีภาพควรจะเสมอภาคการภายใต้กฎหมายและการอยู่ร่วมกันด้วยจิตสํานึกของการเคารพความศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเมื่อเขาร่วมมันไม่ได้นะครับเขาก็ย่อมไม่สามารถที่จะอยู่อย่างเป็นสุขได้ ก็ต้องเรียกร้องเมื่อเรียกร้องก็ต้องสู้กันนะครับนี่คือปัญหาวันนี้เรามาอยู่ในจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้แล้วว่าเขาต้องการประชาธิปไตยแต่เผด็จก,การมันก็คือเผด็จก,การมันก็ต้องรักษาระบอบเผด็จก,การของมันไว้ทีนี้เมื่อกี้พี่อเนกพูดว่าเผด็จก,การมันก็คือพวกส้นตีนอยู่หลายส่วนนะครับถ้าตัวบุคคลนั้นก็ได้พูดไปเยอะพี่ณเอเนกพูดไปหลายส่วนนะครับทั้งตัวกษัตริย์เองซึ่งนะครับทำตัวเป็น แทนที่จะเป็นประมุขของระบอบประชาธิปไตยสร้างประชาธิปไตยกลับกลายเป็นตัวเผด็จการที่เสริมให้อำนาจเผด็จการทหารอำนาจเผด็จการพลเรือนอำนาจเผด็จการทางตุลาการนั้นมันสามารถจะครอบงำสังคมไทย,ไ,ทยได้อย่างชอบธรรมทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องตัวเองให้อยู่ใน,นะในอำนาจต่อไปโดยที่ไม่มีใครไปท้าทายได้นะครับไม่ให้สังคมเติบกล้าขึ้นไปเป็นประชาธิปไตยแล้วจะมีคนไปท้าทายตัวเอง อาการกลัวจนเสื่อมเนี่ยครับเนี่ยนะเนี่ยนะความกลัวทําให้เกิดการเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกับเผด็จการแต่เวลามันเสื่อมแล้วเนี่ยเผด็จการเนี่ยมันคือเหมือนสัตว์ใหญ่ใกล้จะตายมันดิ้นแล้วมันดิ้นแรงแล้ววันนี้การดิ้นของมันนั้นทําให้เราได้เห็นชัดที่สุดไม่ต้องจบระดับด็อกเตอร์ไม่ต้องจบปริญญาโทรหรอกครับพี่น้องชาวบ้านเขารู้เขาเห็นติดตามข่าวแล้วสังคมมันมาไกลแล้ววันนี้นอกจากคนส่วนใหญ่นะลูกหลานชาวบ้านเนี่ยก็เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็น นะครับจบเมืองนอกเมืองนาเมืองนาเป็นด็อกเตอร์กันมันก็เยอะแล้วแล้วคนมันนอกก็รู้ก็เห็นอะไรกันหมดเนี่ยวันนี้เขาเข้าใจครับเข้าใจหมดแล้วทีนี้เขาเข้าใจไม่ใช่แค่บอกว่าวเจ้าตัวเดียวเขาเข้าใจว่าเจ้านั้นมันมีอํานาจสืบทอดไปถึงทหารให้อํานาจกับตุลาการใช้องค์มนตรีเนี่ยไปครอบงําสั่งการจัดการกับระบบข้าราชการ ไปจัดการกับระบบทหารไปจัดการกับสถาบันการศึกษาไปจัดการกับวัดวาอารามโบสถ์คริสเตียนแม้กระทัง่งเนีย่ยมุสลิมทั้งหลายเนี่ยเขาไปจัดตั้งไว้หมดนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนอกจากตัวบุคคลแล้วยังมีตัวกลไกลกฎหมายที่เขาเขียนขึ้นมายัดขึ้นมาถ้าตรงไหนเป็นประชาตยเมื่อไหร่เขายึดอำนาจเสร็จปุ๊บเขียนใหม่มันถึงได้เขียนแล้วเขียนอีก17 18จครั้งเกือบ20ครั้งในช่วงเวลา80ปีเนี่ยนะครับนี่ประชาชนเขาเข้าใจลึกกันไปขนาดน,นี้ เขาเข้าใจด้วยซ้ำว่าไอ้กลไกต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตามถ้าเป็นข้าราชการประจำนะครับก็ถูกครอบงำโดยองคมนตรีถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมต่างๆซึ่งพวกนี้ก็มีปัญหาไปทำมาหากินกับนักการเมืองด้วยแล้วก็รับคำสั่งสูงสุดจากเจ้าด้วยนะครับกระบวนการทหารเขาไปครอบงำอย่างไรพระเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าครอบงำอย่างไรและกลไกแม้กระทั่งในเรื่องศาสนาเนี่ยก็เอาความงมงายครอบไปครอบงำ ความเชื่ออันบริสุทธิ์ของศาสนาจนวันนี้ศาสนามันเป็นที่พึ่งไม่ได้ไปทําลายหมดทุกที่ทุกตอนตัวกลไกที่เขาว่าเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวบทกฎหมายเช่นตัวรัฐธรรมนูญซึ่งเขาให้เขียนแล้วก็ฉีกได้ตามใจแล้วเขายังมีกลไกตัวบุคคลที่อยู่ในนะทั้งข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารในวงการสื่อวงการศึกษาวงการศาสนานะครับแม้กระทั่ง NGO แม้กระทั่งกลุ่มแรงงานเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ย กรรมกรชนชั้นกรรมาชีพเนี่ยกรรมกรรมกร,รคือพวกที่ไม่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยที่จริงควรจะลุกมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งหมดตามหลักที่เขาหลายประเทศเขาเป็นปรากฏว่าหัวของกรรมกรนั้นเขาก็ดึงเอาคนที่เป็นคนของเขาไปร่วมซะแล้วก็เขียนตัวบทกฎหมายไม่ให้นะครับการรวมเนือ้อรวมตัวของชนชั้นกรรมาชีพนั้นนะครับเข้มแข็งเพื่อจะไปไม่จนไม่สามารถจะไปต่อรองแล้วในสุดเขาก็ดึงหัวไปเป็นคนรับใช้เราจะเห็นเลยคนที่ทํางานด้าน กรรมกรเนี่ยนะครับสภาพแรงงานเนี่ยก็ไปอยู่ในกลุ่มพันธมิตรแล้วก็กปปสสมุดลักษณะทั้งหมดี่สะท้อนให้เห็นว่าไอ้กลไกที่เราจะชนะเขาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขามีกลไกอยู่ในระดับไหนบ้างนะครับทั้งตัวบุคคลทั้งตัวบทกฎหมายทั้งกลไกอํานาจนะครับแล้วยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออีกที่พี่อเนกบอกว่าโง่นักโง่กันนะนั่นก็เป็นโจทย์ที่เราต้องไปแก้หมดเลยนะครับวัฒนธรรมความเชื่อแล้วทีนี้ ถ้าตามหลักทั่วไปแล้วสังคมตะวันตกเขาทําอย่างไรเมื่อกี้เพียรเน่ก็พูดก็คือหลักการประชาธิปไตยฮะพวกนี้เขาไม่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยเขามีกลไกต่างๆเหล่านี้มาเพื่อทําลายไม่ให้หลักการประชาธิปไตยเอามาใช้ในสังคมไทยได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ผ่านการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมการให้เสรีภาพกับประชาชนและสื่อและวิชาการอย่างสมบูรณ์เต็มที่ การใช้เสียงส่วนใหญ่มติของมหาประชาชนเป็นที่ตั้งโดยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับแล้วก็ความเป็นนิติรัฐนิยมความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายหลักการต่างๆเหล่านี้เขาทำลายหมดโดยใช้ตัวละครที่เขาว่าใช้อำนาจใช้บารมีใช้วัฒนธรรมใช้กลไกทางกฎหมายใช้ตัวละครที่เขามีอยู่ทั้งหมดแล้วที่สำคัญที่สุดถึงตอนสำคัญมาเขาใช้อำนาจของกษัตร,ริย์เวลาเราวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดทีด่คนมันถึงบอกว่าเราล้มเจ้าไงครับ แต่จริงๆเนี่ยเราไม่ใช่มองปัญหาไปแต่ละจุดแต่ละจุดทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกันเป็นระบบอบผด็จการอาจารย์ชูพวงก็บอกว่าเปลียบบปล่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบนะครับวันนี้พูดให้ชัดระบอบมันก็คืออย่างนี้แหละนี่คือปัญหาเชิญโครงสร้างที่ผมบอกมดแดงลบชัดช้างก็คืออย่างนี้แหละมันไม่ใช่อยู่ๆช้างเป,เป็นก้อนเดียวเห็นเป็นช้างแต่มันมีงวงมีงาม,มีหูมีตามีจมูกมีเครื่องในนะครับถ้าไม่มีเครื่องในมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้มีหมดอย่างนั้น่ะถ้าเราจะล้มผด็จการนะครับ ชนะอย่างไรมันถึงไม่ง่ายครับถ้าเราไม่ตีโจทย์ให้ละเอียดกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีความซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไปไล่โทษคนนั้นคนนี้ทําไมไม่ทําตรงนั้นตรงนี้ทําไมไม่แก้รัฐมนุนทําไมไม่ลงไอซีซีนี่จริงๆเนี่ยเป็นคําเรียกร้องที่สมเหตุสมผลเพราะาบางอย่างเนี่ยทำได้ก็ต้องทําแต่ในเมื่อเราไปดูโครงสร้างอํานาจทั้งหมดนะครับพี่น้องจะเข้าใจว่าเขาวางไว้หมดทั้งตัวบทกฎหมายทั้งคนที่มาตัดสินตัวบทกฎหมายนั้น เรื่องคนที่จะทําลายตัวบทกฎหมายนะั้นเราจะเขียนร่างขึ้นมาใหม่นะครับเขามีทั้งในสภานอกสภาในถนนนอกถนนที่มีอาวุธและไม่มีอาวุธนะครับแล้วยังไม่พอยังมีอำนาจสูงสุดข้างบนเป็นตัวตัดสินเลยถึงที่สุดมานะครับขึ้นไปถึงกษัตริย์แต่วันนี้อำนาจกษัตริย์ถูกท้าทายอำนาจทหารนะครับก็ทําได้แค่จํากัดเพราะจริงๆไม่มีใครหรอกที่จะใช้ปืนแลวยอมอยู่ได้อำนาจปืนตลอดไปนะสักวันหนึ่งเมื่อมันไม่มีความชอบธรรมด้วยก็จะต้องถูกทําลายแต่ทีนี้โจทย์สําคัญละพี่น้อง ถ้าเราเข้าใจถึงความลึกลับซับซ้อนอย่างนี้แล้วเนี่ยการจะเอาชนะชนะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลได้มากขึ้นแต่จะต้องอยู่ในความเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทั้งตัวบุคคลทั้งกลไกความเชื่อทั้งแม้กระทั่งผลประโยชน์นะครับวันนี้นะครับต้องพูดด้วยเหมือนกันผลประโยชน์ไปอยู่ในการกํากับควบคุมของพวกพเผด็จการวันนี้ เขาก็สะสมทรัพย์สินขึ้นมาแล้ววันนี้ตัวศัตรูของเราเนี่ยคือไอ้ก,กลุ่มที่สนับสนุนกปปะสหลายเนี่ยมันมีได้เงินได้ทองกันแบบสบายสบายร่ำรวยเป็นเรียกว่าในอันดับ10อันดับแรกเนี่ยแปดเอันดับ6 7อันดับเนี่ยเป็นฝั่งสนับสนุนเผด็จการซะทั้งหมดเพราะมันได้ประโยชน์จากการที่รับใช้แล้วก็ทํางานแล้วก็หาเงินแล้วก็เอื้อผลประโยชน์กับคนในระดับชั้นสูงในสังคมไทยเพราะวันนี้พวกนี้เป็นศัตรูเราหมด เมื่อเราเข้าใจดังนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการต่อสู้ไม่ง่ายแน่ๆละครับแต่ผมเรียนพี่น้องไว้เลยว่าไม่เกิน3ปีถ้าพี่น้องสู้กันจริงๆนะครับชนะได้แน่นอนไม่เกิน3ปีนะถ้าสู้กันจริงๆนะครับชนะได้แน่นอนแต่จะทําอย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมันมีพลวัตหลายอย่างซึ่งต้องคุยกันแล้วต้องมีการจัดตั้งรวมตัวกันแล้วก็ทํางานกันอย่างหนะักแล้ววันนี้ขบวนปฏิวัติมาเริ่มเข้าที่เข้าทาง แต่ก่อนที่เราจะพูดอะไรกันไปนะมันคงไม่ใช่จบแค่วันนี้วันเดียวละ่ะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่อเนกได้พูดถึงเรื่องว่าจะเอาชนะอย่างไรจากความเข้าใจที่ว่านี่แหละปัญหามันไม่ใช่แค่นะครับเล็กๆง่ายๆเป็นก้อนเดียวจับก้อนนั้นทิ้งปุ๊บแล้วจบฆ่ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วจบเนี่ยมันไม่ใช่ละ่ะเพราะพี่น้องคงเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องของระบอบแล้วระบบนี้มีทั้งกลไกมีทั้งคนมีทั้งตัวบทกฎหมายมีทั้งวัฒนธรรมความเชื่อ มีทั้งพฤติกรรมของคนแล้วมีส้นตีนอยู่นั้นด้วยนะแล้วก็มีความโง่อยู่นะครับปกคลุมอยู่ด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะแก้อย่างไรโจทย์นี้ไม่ง่ายหรอกครับแต่ว่าพี่เอกน่าจะมีอะไรที่ทําให้เราฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายๆนะครับพี่เอกครับ